สวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับคันนี้ต่างอะไรบ้างคันนี้เหรอเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนรถอะไรคะอันนี้ Yamaha VR Yamaha VR ปีอะไรคะเนี่ยปีนี้อยู่ในช่วงยุค90ถึง95นะครับเพราะก็รถคันนี้พี่ยืมซื้อต่อมาอมันมาไม่ใช่สภาพนี้ทีแรกอะมันมาเป็นแบบเศษเหล็กอะมันมาเป็นเศษเหล็กอะแล้วก็พี่ยืมใครก็อยากจะได้มาสะสมไว้คันนึงต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์คันนี้มันไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรหายากนะมีแต่อะไรที่จับใส่เข้าไปแล้วให้รถมันดูสวยงามเฉยไม่ได้เล่นของแพงคันนี้ไม่ได้เล่นของแพงแต่จะมีของแปลกบางอย่างแค่นั้นเองอันนี้เดิมไหมคะเครื่องมันโมดิฟายฮะเพราะว่ารถคันนี้ตอนมามันสภาพมันไม่ 100% มันก็เลยไม่สามารถจะทำให้เป็นรถทรงเดิมๆได้ก็มีการโมดิฟายเอาไว้ตอนแรกจะทำไว้แข่งสนามแล้วก็ด้วยความที่ว่าร้านเราทำหลายอย่างทั้งจัดสภาพทั้งขายอะไรไม่มีเวลาไปก็เลยทำเป็นกึ่งโชว์ขี่ได้ขี่ถนนได้ขี่ถนนได้เริ่มแต่งอะไรบ้างคะคันนี้ที่แต่งไปก็จะมีหลักๆที่เด็กๆชอบก็จะเป็นท่อแต่อันนี้ไม่แนะนำให้มาไม่แนะนำให้มาขี่ในถนนบนถนนหลวงนะก็จะเป็นแบบรถโชว์หน้าร้านคันนี้โชว์หน้าร้านแล้วก็ช่วงหน้าจะเป็นช่วงหน้าเล็กช่วงหน้าเล็กที่วัยรุ่นก็พิดกันแต่ว่าไซโนว่าเราเล่นของแตกก็คือตรงนี้เป็นปั๊มของเบมโบเป็นของเอสพันแต่มันเป็นข้างซ้ายเรามากลับหัวใส่เอาเพราะว่าใช่เอสพันอาร์อาร์ใช่เอสพันอาร์อาร์เนี่ยต้องบอกก่อนจริงๆมีสองข้างซ้ายขวาแต่ข้างขวาเนี่ยมันโดนเอาไปใส่กับ KR อีกคันนึงของรถพี่ยิมมันเหลือข้างซ้ายอยู่มันไม่ได้ทำอะไรเราก็เลยจับมากลับหัวมันลงแล้วก็ทำขาจับไล่ลงมันแปลกๆแปลกๆหน่อยแปลกๆไม่ไล่ลงมันกลับอยู่ข้างล่างแต่มันเบรกดีมากใช่โอ้โหเบรกอยู่เลยเมื่อกี้แบบเข็นมานี่ตกใจเลยเบรกอยู่ว่าการแปลงให้มันกลับผมคิดเพราะว่ามันวางอยู่ไม่ได้ใช้งานเสียดายใช้ของที่ร้านเป็นประโยชน์แล้วมอน้ำพรีเมียมของ DKT นี่ครับเสื้อเบลเลอร์เลยอันนี้ก็จะมีแปลกเรื่องเราใส่ขบูใหญ่เดิมทีถ้าเขาเล่น VR จะรู้กันอยู่ว่าแป้นลีดมันจะเล็กเวลาใส่ขบูใหญ่มันจะใส่ค่อนข้างยากแล้วแป้นลีดมันชอบฉีกเราก็เอาแป้นอลูมิเนียมของ KR มามิลลิ่งขอบออกให้แล้วเจาะรูใหม่ให้มันใส่ขบูใหญ่ได้เพราะว่าเสื้อตัวนี้มันมีการโมดิฟายเพิ่มเติมลูกสูงก็อยู่ประมาณ62มิลโอ้62เลยพี่ก็ประมาณลูกแกมอ่ะประมาณลูกแกมคือใหญ่สุดของในไซส์เขาแล้วแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมันไปได้ไกลกว่านั้นแต่ว่าอันนี้เราพอแค่นี้พอเท่านี้ใช่แล้วก็มีแอปซิ่งเทปลาช็อตเดสคันอันนี้คาบูปากเท่าไหร่พี่34เอ้ย36ครับ36เป็นฝาดำมีผมเห็นแอบเห็นแข็งคอซ้อด้วยคอก็จะไล่เบาอันนี้เป็นแต่คอโซลิดก็ปั๊มหันดำแท้เพื่อให้ดันตัวล่างได้แล้วก็มือขัดดูมิโน่มีขัดดูมิโน่ครับใช่ครับแล้วก็สวิงอาร์มหลังดุม DKT สเตอร์ DKT ยกชุดเลยนี่ DKT ต้องถ้าเป็นสายแข่งขัน DKT ต้องยกชุดก็ทุกคนจะรู้เรื่องคุณภาพอยู่ครับแต่แอบมีของหายากนิดนึงเป็นล้อ Yamaha ตรงรุ่นYamaha ครับในปีนั้นก็ Excel ก็น่าจะเป็นผู้ผลิตแต่ว่าเขาตีแบรนด์เป็น Yamaha ใช่อันนี้ก็ได้มาสภาพไม่มีร่องรอยเลยล้อตัวนี้พี่ยิมตัดมาโชคหลังนี่เป็นของ Wide S ตัวนี้เป็น Wide S ครับเป็นสเปคของ Dad ฮะแล้วก็มีกระปุกแยกใช่คือความสูงโชค VR กับ Dad มันเท่ากันแต่ว่า Dad มันจะได้เรื่องค่าสปริงที่นิ่มกว่าเวลาเราออกไปลองรถอะไรเงี้ยมันจะซอฟกว่าเพราะโชคเดิมพี่อาร์มแข็งมากใช่ อย่างนี้ต้องเอามาแปลงอะไรไหมพี่ทำมาใส่บูทอย่างเดียวอ๋อมีบูทแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีสวิงอาร์มแต่งที่ทำสำหรับใส่โชคตัวนี้แล้วปัจจุบันนะแต่ตอนที่เราทำยังไม่มีเราก็แค่แปลงบูทมันนอกนั้นก็ใช้กันได้หมดใช่ครับเกียร์ยงเกียร์ละเกียร์ยงก็ดีแค่ทีของรุ่นประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับ